สถานการณ์ไทยวันนี้ประชาธิปไตยไทยวันนี้เป็นอย่างนี้ครับมียักษ์รายการวันนี้รายการยักษ์นะครับเฝ้าจ้องอยู่ตลอดเวลานักเรียนนักศึกษาเขาเตรียมการที่จะชุมนุมใหญ่วันที่8พรุ่งนี้ครับแล้วมีแผ่นออกมาจริงๆมีมากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกร้องให้ทุกคนร่วมกันเขียนจดหมายถึงกษัตริย์วชิราลงกรณ์ครับนี่ราษฎรศาลเขาส่งแล้วนะครับเมื่อยักษ์เปิดหน้าเขาเสนอให้มีหนังสือถึงกษัตริย์เลยให้เขียนกันและหัวใจสำคัญวันนี้ก็คือกระบวนการยุติธรรมก็คือสิ่งที่เสื้อแดงเรียกร้องความยุติธรรมซึ่งก็คือสิ่งเดียวกับที่ประชาชนเจ็บปวดมายาวนานในกลไกของระบบนี้ที่บอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนนั่นแหละอันเดียวกันเรื่องกระทิงแดงก็พิสูจน์เรื่องนี้และอีกหลายๆเรื่องก็พิสูจน์เรื่องนี้ในขณะที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่เป็นประธานองคมนตรีวันนี้อดีตเป็นแม่ทัพบกเป็นแม่ทัพภาค2เป็นแม่ทัพบกเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีบ้านอยู่บนเขาใหญ่เที่ยงขาดเจตนาคนอยู่ตรงข้างเขาใหญ่เที่ยงติดตารางเพราะไปป่าสงวนชาวบ้านลุกเข้าไปป่าสงวนเก็บเห็ดติดตารางเขาถึงบอกคุกมีไว้ขังคนจนไอ้กระบวนการยุติธรรมไทยที่มันต้องใช้สตังค์เลือกใช้เงินและเลือกฝักฝ่ายเนี่ยแหมมันเป็นมายาวนานดังนั้นวันนี้สิ่งที่นักเรียนนักศึกษาหรือกลุ่มเยาวชนปลดแอกเขาทำภาพนี้มันชัดเจนฮะเขาบรรลุความชัดเจนหมดแล้วความสว่างสวัยเหล่านี้มีแต่คนแกล้งปิดตาเท่านั้นล่ะที่กราบทำตัวกระดูกสันหลังเสมอขนานไปกับพื้นดินน่ะคนที่ทำตัวให้กระดูกสันหลังขนานกับพื้นดินเนี่ยเขาเรียกพวกเดรัจฉานนะครับภาษาไปดูในพจนานุกรมสิคำว่าเดรัจฉานแปลว่าอะไรนี่กลุ่มเยาวชนก็บอกไม่มีสมานฉันท์หากไม่มีความยุติธรรมเราก็พูดกันมานานแล้วนะครับว่าไม่มียุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิดก็คุณไม่มีกลไกของคุณมันหมดความยุติธรรมแล้วไอ้ตุลาการพิวัตรที่พูดกันมาเนี่ยวันนี้มันประจักษ์แจ้งหมดแล้วเป็นตุลาการวิบัติแล้วแล้วยิ่งเหตุการณ์ยักษ์เปิดหน้าด้วยจบกันแล้วครับดังนั้นถ้าจะให้ดำเนินการต่อไปตามความต้องการของยักษ์นี่ก็กินกันก็เลือดตกยางออกเท่านั้นแต่วันนี้มันมีตัวอื่นๆมันมาแสดงครับ1พลังของนักเรียนนักศึกษาเขามีความมีวุฒิภาวะ1เขาต่อสู้โดยยุทธวิธีคือสันติวิธีแต่คำว่าสันติวิธีนี่ไม่ใช่ไม่รุนแรงนะจริงๆไอ้สันติวิธีนี่ถ้าใช้ให้ถูกนี่รุนแรงมากนะครับหนักมากแต่ว่ามันหนักเข้าไปในเนื้อในครับระบบทั้งระบบจะพังหมดครับถ้ายังไม่เข้าใจกลไกตรงนี้ระบบจะพังหมดแต่มันไม่ได้พังพรุ่งนี้แต่แน่นอนมันเสื่อมลงทุกวันและนี่มันพังลงทุกวันเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพวันไหนเท่านั้นเองพฤศจิกานี่เขาออกโปสเตอร์มาแล้วนะครับ8พฤศจิกาเดินขบวนครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา16นาฬิกาตรงขอให้ทุกคนเขียนจดหมายเตรียมยื่นถึงกษัตริย์เขาใช้คำว่ากษัตริย์ของเรานะเขาไม่ได้ใช้กษัตริย์เฉยๆนะ
ดังนั้นโปสเตอร์ตรงนี้มีความหมายมากเขาใช้คำว่ากษัตริย์ของเราเขายังนับถือว่ากษัตริย์เป็นของเราอยู่แล้วคุณจะไปเบียดบังไปผลักดันว่าไม่ใช่กษัตริย์ของเขาเนี่ยโดยไอ้กลุ่มอันธพาลต่างๆเตรียมจะมาก่อเหตุนี่ท่านคิดเอาก็แล้วกันว่าจากเหตุการณ์วันที่23ตุลาและ1พฤศจิกาแล้วก็มันจะเกิดกลุ่มอันธพาลมาก่อเหตุตีทำร้ายนักศึกษาตำรวจระดมพลมาถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นกษัตริย์ของเรามันจะเปลี่ยนนะครับแล้วเขาจะไม่ใช่หยุดนะฮะวันที่8ชุมนุมแล้วเลิกไม่ใช่ผมไม่รู้เขาจะชุมนุมยังไงแต่เมื่อวันที่6นักเรียนออกมาชุมนุมแถลงข่าวว่าเขาจะจัดกิจกรรมอีกเขาแถลงข่าวเมื่อวันที่6แต่แน่นอนนักเรียนเหล่านี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาร่วมชุมนุมในวันที่8แล้วเขาเตรียมเคลื่อนไหว21พฤศจิกายนจะขับไล่ประยุทธ์อีกเฉพาะในกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเนื่องจากว่าเขาจับประเด็นที่รัฐมนตรีศึกษารับปากกับเขาแล้วว่าจะปรับปรุงโรงเรียนไม่ให้มีการให้มีเสรีภาพในการศึกษาให้มีเสรีภาพในโรงเรียนไม่คุกคามเขาในโรงเรียนไอ้รัฐมนตรีศึกษาคนนี้ก็ปากพร่อยรับไปอย่างนั้นแต่ไม่ทำอะไรเพราะหลังจากที่เขาประชุมนุมกันที่หน้ากระทรวงก็รับปากเขาแล้วแต่หลังจากนั้นมันยังมีการข่มขู่เล่นงานนักเรียนไปตลอดเขาก็จัดเป็นลูกคลื่นเลยเห็นไหมครับดังนั้นเชื่อว่าจากวันที่8จนถึงวันที่5ที่เตรียมจะระดมเสื้อเหลืองกันมาอีกเพื่อจะข่มขู่ฝ่ายประชาธิปไตยและเป็นการเผชิญหน้าวันนี้นักเรียนนักศึกษาเขาไม่กลัวการข่มขู่เพื่อจะให้เขากลัวแล้วก็ใช้กฎหมายไล่จับให้หมดมันไม่สำเร็จแล้วล่ะครับประยุทธ์จะโหนไปให้ถึงวันที่5แล้วคิดว่าจะจบไม่จบแล้วครับและทั้งหมดนี้คือโครงสร้างกำลังพังทลายเครื่องในครับกำลังพังทลายแล้วผมเอาภาพกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มาให้ท่านดูเพื่อให้เห็นว่ามันจะเกิดคลื่นอย่างวันนี้ก็มีการชุมนุมเข้าใจว่าจบแล้วล่ะ3ทุ่มนี่นะครับนั่นก็คือกลุ่มเสรีเทย plusเป็นกลุ่มของเพศที่3หรือเพศทางเลือกที่ใช้ธงสายลูกสีลุงนี่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของระบบเผด็จการที่ปิดกั้นไม่ให้เสรีภาพในทางเลือกแก่ความแตกต่างในทางเพศเรื่องนี้ในอเมริกาในประเทศที่เจริญแล้วเขาถือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นพลังขับดันแรงมากมีทุกปีครับที่ซานฟรานซิสโกตอนที่อพยพมาใหม่ๆผมมาใหม่ๆนี่อยู่ที่ซานฟรานเขามีเป็นประจำปีครับธงสีลุงโอ้โหขบวนใหญ่โตมากในเบอร์ลินก็มีเป็นประจำปีครับนั่นก็คือวันนี้ประเทศไทยไอ้อำนาจเผด็จการที่มันกดทับเขาไว้ที่บอกเอ้ยเขาทับยังไงเขาก็ให้ทำหมดไม่จริงหรอกครับมันกดทับทางวัฒนธรรมกดทับทางกฎหมายดังนั้นพลังนี้ก็เป็นอีกพลังหนึ่งที่เคลื่อนไหวทั้งหมดนี้คือกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่จะเคลื่อนไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในทางวัฒนธรรมในทางการเมืองในทางกฎหมายดังนั้นวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เกิดจากกลุ่มปลดแอกนักเรียนนักศึกษาเกิดจากนายอานนท์แต่มันเป็นกระแสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วครับและผู้นำกลับเดินถอยหลังครับขับรถถังมายึดอำนาจได้เรื่อยๆครับยักษ์ก็เปิดหน้ากันอย่างนี้ก็ท่านก็คิดเอาก็แล้วกันว่าประเทศมันจะไปได้ยังไงสิ่งที่ผมพูดกับท่าน
ข้อมูลที่ผมพูดกับท่านนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยหมดนะครับสื่อก็ไปลงกันเยอะแยะแต่ว่าผมมาซิมพลิฟายทำให้ง่ายขึ้นแล้วเก็บรายละเอียดมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ติดตามข่าวต่างประเทศเพราะว่าไม่มีเวลาที่ไม่ได้ติดตามข่าวในประเทศอย่างละเอียดหรือว่าติดตามแล้วก็ดูยากก็มาดูสุนัยทีวีนี่คนก็มีความคิดสิ่งที่ผมพูดกับท่านนี่ผมไม่ได้คิดเองเท่านั้นนะครับแต่มีคนคิดเหมือนกันและเข้าใจตรงกันนะฮะในขณะนี้ก็คือคนในระดับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเจ๊งครับท่านคงเห็นข่าวเรื่องการตั้งกรรมการสมานฉันท์นะครับหรือกรรมการปองดองที่ผมคุยไปกับท่านแล้วในวันพฤหัสแต่วันนี้มันกระเถิบขึ้นมาอีกจากเดิมที่นายชวนแสดงตัวว่าจะตั้งกรรมการปรองดองจะไปเชิญนายกรัฐมนตรีนายชวนในฐานะประธานสภาก็ให้สถาบันพระปกเกล้าไปออกแบบมาสถาบันพระปกเกล้าบอกควรจะต้องมีคณะกรรมการนี้ควรจะมีอดีตนายกรัฐมนตรีเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่มารวมกันอดีตประธานสภาแล้วก็มีตัวแทนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมานั่งเป็นกรรมการปรากฏว่านายชวนเดินต่อครับในช่วงแรกเมื่อวันที่3ที่4คงจำได้นะครับที่เปิดประชุมสภาแล้วก็มีการเสนอกันในสภาอันนี้ก็มีรับลมคมในแต่ว่าด้านหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปมองเฉพาะผลประโยชน์แน่นอนครับพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็เสียรังวัดไปเยอะเพราะคนก็เห็นพฤติกรรมว่าแกน่ะร่วมกันก่อจลาจลกับนายสุเทพในฐานะเลขาธิการพรรคในขณะนั้นนายชวนก็ไปเป่านกหวีดแล้วสายประชาธิปัตย์ที่ก่อจลาจลเปิดทางให้ประยุทธ์ยึดอำนาจวันนี้ก็มาเป็นรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ทำท่าแยกกันไปในสุเทพก็เข้ามาร่วมกับประยุทธ์อีกแล้วก็อ้างบอกว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ละล้าละลังก็ตามสไตล์ของเขานะที่หลอกลวงกันอย่างนี้วันนี้เสียรังวัดมากมีคนก็เห็นปัญหาหมดแล้วแทบจะสูญพันธุ์แล้วล่ะครับประชาธิปัตย์เนี่ยว่ากันว่าเธอเพราะว่าหวังจะได้ประโยชน์ไงไม่มีอุดมการณ์จริงปรากฏว่านายชวนก็เลยแสดงบทบาทเพราะมีคนเขาเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ถอนตัวพอถอนเมื่อไหร่เขาถือว่าระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์นี่ประชาชนส่วนหนึ่งที่เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์หรือคนส่วนหนึ่งที่ยังมีภาพดีต่อประชาธิปัตย์ก็หวังว่าจะแก้วิกฤตนี้ได้โดยการให้ประชาธิปัตย์ถอนตัวเสียประชาธิปัตย์ก็ยังห่วงผลประโยชน์อยู่ครับยังเกาะกันแน่นเอียดเหนียวแน่นนายจุรินทร์ก็กำลังสวาปามอยู่นายชวนก็เลยแก้ภาพนี้ด้วยการให้มีนายจุรินทร์เสนอในสภาว่ามีกรรมให้ตั้งกรรมการประสานงานฝ่ายรัฐบาลก็รับลูกโดยนายวิรัตแกประธานวิปของรัฐบาลก็รับลูกปรากฏพอตั้งกรรมการประสานงานออกแบบโดยสถาบันพระปกเกล้าไอ้เจ้าศิระไอ้เป็นตัวแทนของประยุทธ์เป็นตัวแทนของประวิตรไอ้เจ้าไพบูลย์นิติวันออกมาค้านใหญ่เลยครับอันนี้เป็นข่าวไปแล้วนะครับเพราะเห็นหน้ารัฐมนตรีแล้วมีแต่เรียกร้องให้ประยุทธ์ออกทั้งนั้นเช่นอนันต์ปัญญารชุนอย่างนี้พลเอกชวลิตอย่างนี้จะตั้งรัฐบาลแห่งชาตินายอภิสิทธิ์อย่างนี้ปรากฏว่าล่าสุดในชวนเดินเครื่องหนักครับอีตรงนี้แหละเป็นจุดที่ต้องมารายงานกันวันนี้ในวันเสาร์นี้คือเดินเครื่องไปถึงพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับประธานองคมนตรีจำเป็นที่ต้องมาคุยกับท่านให้เพื่อตามสถานการณ์ทันไม่ตกข่าวนั่นก็คือเดี๋ยวท่านจะบอกโอ้ประธานองคมนตรีลงมาก็แสดงว่าในหลวงเปลี่ยนใจแล้วสิยังครับประธานองคมนตรีคนนี้เป็นสายของเป็นลูกเลี้ยงของเปรม
แล้ววันที่ผัดเปลี่ยนแผ่นดินเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีรอยปริในการต้องยอมรับว่าการเมืองที่ผ่านมา30ปีนี้รัชกาลที่9นั้นไม่ไว้วางพระราชหฤทัยกับมกุฎราชกุมารพฤติกรรมที่วันนี้เป็นข่าวของรัชกาลที่10นี้มันมีมาตั้งแต่รัชกาลที่9แล้วดังนั้นมันถึงได้เกิดมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ผู้หญิงเป็นกษัตริย์ได้ไงเรื่องอย่างนี้ไอ้เจ้าหมอวรงไม่รู้หรือประชาชนทั่วไปไม่รู้หรือว่าจริงๆแล้วในแผ่นดินเก่านั้นน่ะเพียงแต่พระองค์ไม่ได้แสดงไม่ได้พูดตรงๆเท่านั้นเองแต่ว่าได้ให้เปรมเนี่ยไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเตรียมให้ผู้หญิงขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ในหมวดพระมหากษัตริย์เป็นมานานแล้วแล้วก็เป็นวิกฤตมา10ปีเป็นหนึ่งในวิกฤตใหญ่แต่เนื่องจากว่ารัชพระองค์ท่านไม่ได้ดำเนินการเสียให้จบสิ้นจะด้วยเหตุผลอะไรผมยังไม่อธิบายตรงนี้มีคนอธิบายเยอะแยะแล้วมันก็เลยคาราคาซังมาดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกสุรยุทธ์กับพลเอกเปรมจึงมีความสัมพันธ์ย้อนตั้งแต่ก่อนอีกนั่นก็คือพ่อของพลเอกสุรยุทธ์ที่พันเอกพโยมจุลานนท์ที่ต่อสู้กับการรัฐประหารปี90เนี่ยที่จอมพลป.ทำรัฐประหารแล้ววันนี้ที่นักศึกษาเขานัดหมายกันชุมนุมวันที่8นั่นคือมันตรงกับประวัติศาสตร์เมื่อ70กว่าปีก่อนการรัฐประหารของจอมพลป.ในปี90นะครับวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยจุดเปลี่ยนของการเมืองไทยกลายเป็นเผด็จการฟาสซิสต์จากการปฏิวัติประชาธิปไตยของคณะราษฎรแล้วพ่อของพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยจะทำรัฐประหารที่เรียกว่ากบฏเสนาธิการก็คือจะเข้าไปจับตัวจอมพลป.จอมพลเอกสฤษดิ์อะไรตอนช่วงนั้นนะครับแล้วเกิดแพ้เขาจับตัวได้ท่านก็เลยหนีเข้าไปอยู่ในป่าแล้วตั้งกำลังสู้กันก็ฝากลูกคนเล็กฝากลูกผู้ชายคนนี้ตอนนั้นยังอายุยังเป็นเด็กเนี่ยฝากไว้กับในร้อยเปรมพันโทพยมจุลานนท์ซึ่งเป็นพ่อของพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยก็เลยฝากลูกไว้กับในร้อยเปรมแล้วในร้อยเปรมก็เลี้ยงแล้วก็ฟูมฟักขึ้นมาจนกระทั่งวันนี้เข้าไปเป็นองคมนตรีแล้วรัฐประหารปี49พลเอกเปรมก็ทำก็เอาพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกทีนึงแล้วนี่แหละครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นนายกนั้นสายเปรมนี้ก็เชื่อมอยู่กับสายประชาธิปัตย์อย่าพึ่งหาว่าแหมไปลื้อฟื้นเก่าแก่ไม่ใช่ของจริงเป็นอย่างนั้นถ้าจะรู้ความจริงและจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ต้องรู้ความจริงตรงนี้วันที่ในชวนเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีกลาโหมผมก็เป็นส.ส.ผมก็ยังมองปัญหาไม่ออกยังเข้าใจว่าแหมได้ในชวนได้เป็นพลเรือนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ดีใจด้วยปรากฏว่ามารู้ทีหลังเป็นร่างทรงของพลเอกเปรมครับแล้วในเวลานั้นนายชวนก็ตั้งให้พลเอกสุรยุทธ์มาเป็นผู้บัญชาการทหารบกข้ามห้วยเหมือนกันไม่ได้อยู่ใน5เสือครับนั่นก็คือตาเปรมนั่นแหละใช้ประยุทธ์ใช้นายชวนตั้งพลเอกสุรยุทธ์มาเป็นผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นเขาจึงมีความสัมพันธ์อย่างดีแล้วสายของประธานองคมนตรีที่ชื่อเปรมก็เกาะอยู่กับประชาปัตย์มายาวนานวันนี้ก็มาเกาะต่อถึงพลเอกสุรยุทธ์ถามว่ารัชกาลที่10ไว้วางใจไหมถ้าบอกไม่ไว้วางใจถ้าอาจจะแย้งว่าอ้าวทำไมไว้วางใจทำไมให้ตั้งเป็นประธานน่ะวันนี้ตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรีนั้นมีฐานะเป็นเจ้าเวท
ทำงานตามที่สั่งไปก็แล้วกันต้องรู้โครงสร้างอย่างนี้ก่อนดังนั้นสิ่งที่นายชวนไปเชื่อมต่อไปดึงไปจะไปเชิญพลเอกสุยุทธมาร่วมเนี่ยจึงมีสายสัมพันธ์เดิมและสายสัมพันธ์นี้คือสายวังเก่าซึ่งเชื่อมต่อกับประเทศเข้าใจนะฮะดังนั้นตรงจุดนี้ไม่ใช่จุดธรรมดาครับนั่นก็คือนอกจากนายอนันต์ปัญญชุนมาแสดงออกในการขับนายประยุทธ์บอกควรจะลาออกได้แล้วเนี่ยวันนี้นายชวนเดินต่ออีกเพราะเขารู้ปัญหาแล้วว่าวิกฤตใหญ่แล้ววิกฤตที่ยักษ์เปิดหน้านี่เป็นวิกฤตใหญ่แต่ไปวิจารณ์ยักษ์ไม่ได้ก็ไปรวบรวมกำลังของฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาแต่ถามว่าขัดกับวังไหมไม่ได้ขัดครับแต่ขัดตรงที่ยักษ์นี่จะอุ้มประยุทธ์ตลอดไปแต่อีกสายหนึ่งเห็นว่าไปไม่ได้แล้วนี่คือการวิเคราะห์ที่ต่อเชื่อมกับวันพฤหัสที่แล้วนะครับจึงไปเชิญเอาพลเอกสุยุทธ์มานี่คือประชาชาติธุรกิจกรุงเทพธุรกิจก็บอกชวนสุรยุทธ์ร่วมวงคุยปองดองสายสัมพันธ์ไม่มีวันขาดอันนี้กรุงเทพธุรกิจเปิดชัดเลยนะครับเป็นสายสัมพันธ์เดิมคือสายของพลเอกเปรมใกล้ก็อันนี้ไม่ต้องปิดบังนะครับก็ใกล้ชิดกับสมเด็จพระเทพก็ใกล้ชิดกับในแผ่นดินเก่าของรัชกาลที่9แต่พอมาถึงแผ่นดินใหม่นี่กำลังจะปรับเปลี่ยนช่วงนั้นการขึ้นครองราชก็มีปัญหาจึงจำเป็นที่จะต้องตั้งพลเอกเปรมมาเป็นประธานองคมนตรีแต่ไม่ให้มีบทบาทผมนึกบอกว่าการมองในหลวงรัชกาลปัจจุบันเนี่ยอย่าไปมองว่าไม่มีความคิดไม่รู้เรื่องไม่ใช่ครับรู้เรื่องหมดมียุทธวิธีหมดเพียงแต่มีวิธีคิดแบบหนึ่งเป็นชุดความคิดหนึ่งซึ่งไม่เหมือนไม่ใช่ไม่เหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ไม่ได้ลอกเรียนเนื้อรูปแบบการจัดการมาแต่เนื้อหาเหมือนกันพลเอกสุรยุทธ์ช่วงที่เป็นประธานองคมนตรีใหม่ๆนะครับมีคำสั่งไม่เป็นข่าวนะครับมีคำสั่งเป็นข่าวลับว่าห้ามเดินทางออกนอกกรุงเทพเพราะว่าฐานของพลเอกสุรยุทธ์นั้นส่วนหนึ่งเป็นฐานของพคท.เก่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เขาเรียกว่าพคท.ร.อ.อยู่ในจังหวัดน่านเชียงรายเขตป่าเขาเดิมซึ่งเป็นสายของลูกน้องของพ่อของพลเอกสุรยุทธ์ที่เป็นคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นเมื่อมีการสิ้นสุดสงครามเย็นคนส่วนนี้ก็เข้ามาสวามิภักดิ์นะครับแล้วละทิ้งอุดมการณ์แล้วก็มาพึ่งใบบุญของพลเอกสุรยุทธ์พลเอกสุรยุทธ์ก็ให้เงินให้ทองเอางบประมาณไปช่วยเหลือตอนช่วงเปลี่ยนรัชกาลก็เกิดความวิตกกังวลเรื่องนี้จึงมีข่าวลับออกมาซึ่งไม่คนทั่วไปไม่รู้ก็คือพลเอกสุรยุทธ์ห้ามเดินทางออกนอกกรุงเทพไกลเกินกี่กิโลห้ามไปแล้วพลเอกเปรมก็เป็นจเวตนั่งอยู่ที่บ้านสี่เสาพอตายปั๊บลือบ้านเรียบร้อยเห็นไหมครับมันมีความขัดแย้งภายในอยู่ดังนั้นข่าวซึ่งเกิดขึ้นวันนี้ที่ผมให้ท่านดูประชาชาติธุรกิจกรุงเทพธุรกิจอันนี้แนวหน้าเห็นไหมฮะใช่เลยครับจุดนี้เองครับถึงได้เกิดเหตุการณ์การออกมาประท้วงของนายศิระกับไอ้เจ้าไพบูลย์ที่เป็นลูกสมุนของประยุทธ์เป็นกระบอกเสียงของประยุทธ์กับพลเอกประวิตรครั้งแรกก็บอกเป็นดองเค็มพอเห็นหน้าอะไรอ่ะเห็นหน้านายอนันต์ปัญญชุนก็ว่าดองเค็มแต่พอมาเห็นหน้าจะเอาพลเอกสุยุทธ์มา
ไอ้ยุทธมันรู้เลยครับเฮ้ยงานนี้หนักแล้วเว้ยเลยออกมาบอกว่าเลยออกมาโจมตีนายชวนอีกบอกอย่างนี้นายชวนน่าจะถูกน่าจะต้องใส่ยาฟอร์มาลีนแล้วตายแล้วเน่าแล้วคือนายชวนก็ตอบโต้ไปบอกว่าไปว่าผู้ใหญ่อย่างนั้นไม่ได้นะก็เลยเกิดข้อโต้แย้งว่าฟอร์มาลีนนี่คือข่าวนะครับในชวนเดินหน้าปรองรองนี่ข่าวล่าสุดวันที่7ครับอันนี้เป็นข่าวตกเติมล่าสุดนะครับของไทยโพสต์หนังสือพิมพ์หัวเหลืองตัวจริงชวนเดินหน้าปรองดองกรีดศีละพูดอะไรต้องระวังร่างกายไปดองในฟอร์มาลีนคือในชวนก็เรียกว่ากรีดนะครับ ในชวนก็ปากคมอยู่แล้วก็เลยตอบโต้นายศิระเพราะนายศิระบอกว่าดองเค็มกันเลยบอกว่าเป็นฟอร์มาลีนทีนี้ศิระก็เลยสวนกลับสิครับสวนชวนบอกฟอร์มาลีนอาจได้แช่คนเตือนก่อนก็บอกจะได้แช่ในชวนก่อนเห็นไหมฮะนี่หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์วันนี้นะครับวันที่7เนี่ยปรากฏว่างานนี้เป็นงานใหญ่เลยครับพอเห็นหน้าของพลเอกสุรยุทธ์ก็รู้ทันทีว่าเฮ้ยอันนี้ไปดึงสายวังสายวังหลังมาแล้วส่วนวังหลวงจะเอาด้วยหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วสิครับนี่เห็นหรือยังครับผมถึงบอกว่าการกลับเยอรมันยังอีกยาวนะครับไม่ใช่ว่าจะกลับกันเดือนธันวาปลายเดือนนะครับยังไม่แน่นะครับนี่ติดลมแล้วนะครับผมบอกให้เพราะท่านเห็นข้อมูลอย่างนี้ท่านจะชัดยายปรินาก็ออกมาขย่มชวนเลยครับมาว่าเพื่อนฉันทำไมเอากันง่ายๆอย่างนี้แหละครับ อย่ามาขู่เพื่อนฉันนะปรินาโดดป้องศิระสวนชวนเชื่องช้าลบกันในชวนเลยเอาเลยเพราะในชวนจะไปเชิญพลเอกสุรยุทธ์มามันไม่ใช่แค่นั้นครับสิ่งที่ในชวนเดินนี่เรายังไม่รู้เพราะว่าเซียนอย่างในชวนนี่แกมีซ่อนไว้อีกหลายชั้นการไปดึงพลเอกสุรยุทธ์มานี่ก็เท่ากับว่าชัดแล้วว่าเปิดหน้าเล่นเผชิญหน้ากับยักษ์วัดแจ้งแล้วไอ้ยักษ์วัดยักษ์วัดพระแก้วแล้วนะครับปรากฏจากคำสัมภาษณ์ในชวนเองครับไปหาข่าวดูเลยนะฮะในชวนบอกว่าจะไปเชิญนายกอย่างนายธานินทร์ไกรวิเชียรอีกครับนายธานินทร์ไกรวิเชียรนี้ก็เป็นอดีตนายกในการทำรัฐประหาร6ตุลา2519สังหารประชาชนที่ธรรมศาสตร์ในชวนก็รู้หมดว่าตัวนายกที่ในชวนไปจับมาแต่ละตัวนี่ล้วนแต่มาจากรัฐประหารทั้งนั้นครับแล้วมีความใกล้ชิดกับแผ่นดินเก่าอย่างมากอ้าวพูดก็พูดเถอะแล้ววันนี้แม้ในหลวงรัชกาลที่9จะสิ้นพระชนม์เครือข่ายนี้ยังอยู่ครับในชวนยังจะไปชวนถึงไกธานินทร์ไกรวิเชียรธานินทร์ไกรวิเชียรนี่ก็ลองคิดเอาก็แล้วกันว่าสนิทกับในแผ่นดินเก่าแค่ไหนก็ขนาดพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันทำรัฐประหารล้มนายธานินทร์ออกจากนายกในหลวงรัชกาลที่9ก็ตั้งมาเป็นองคมนตรีแล้วอยู่จนมาล่าสุดถึงเปลี่ยนแผ่นดินนะครับทั้งที่โลกประณามนายธานินทร์นะเรื่องการสังหารประชาชนที่ราชที่ธรรมศาสตร์แล้วหลังจากนั้นนายธานินทร์ขึ้นมาเป็นนายก
ก็ตามจับนักศึกษาต้องหนีเข้าป่ากันหมดครับอยู่ไม่ได้เลยครับมีหนังสือเล่มมีหนังสือมาร์กเล่มเดียวอย่าลืมว่าในมหาลัยเขาก็เรียนนะครับลัทธิสังคมนิยมนี่มีเล่มเดียวก็จับเลยครับเป็นภัยสังคมครับโอ้โหเป็นเผด็จการที่โหดร้ายที่สุดโดยนายธานินทร์ไกรวิเชียรอ้าวแล้วทำไมท่านถึงตั้งมาเป็นองคมนตรีตลอดชีวิตเลยล่ะครับแต่นายชวนบอกว่าวันนี้ท่านอาจจะสุขภาพไม่ดีเพราะอายุมากแต่ว่ามีความคุ้นเคยให้สัมภาษณ์มีความคุ้นเคยกับท่านนะครับเอาตรงจุดนี้เองผมถึงบอกว่ามีคนเห็นนะครับเหตุการณ์ต่างๆนี่มีคนเห็นว่าสถานการณ์ยักษ์เปิดหน้านี่ลำบากแล้วแล้วระบบมันจะพังเขาจึงเริ่มขยับแต่ว่าไม่ได้หมายว่าขยับแล้วจะต้องไปชนกับยักษ์ไม่ใช่นะครับเขาขยับเพื่อที่จะให้ยักษ์นี่ได้สติแล้วให้ยักษ์เลือกดังนั้นโอกาสที่จะเกิดนายประยุทธ์ต้องออกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้โดยดูจากความเดือดร้อนอย่างหนักดิ้นรนอย่างหนักของนายประยุทธ์ที่สะท้อนออกที่นายศิระกับนายไพบูลย์ที่เป็นตัวแทนของไอ้สามปอทรราชนี่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าประยุทธ์จะต้องออกหรือว่าจะเลือกรัฐประหารและปราบเด็กซึ่งเรื่องนี้ผมก็ประเมินสถานการณ์มาตั้งแต่ต้นและเสนอทางออกที่ดีที่สุดตั้งแต่ไม่ควรจะถึงเหตุการณ์วันที่23ตุลาและไม่ควรจะถึงเหตุการณ์วันที่1พฤศจิกาพวกสลิ่มเสื้อเหลืองทั้งหลายใช้สติมองนะครับถ้าเชื่อตามสิ่งที่ผมเคยพูดหรือเอาไปพิจารณาดูผมเสนอไว้ตั้งแต่ก่อนแล้วว่าเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมั่นคงคือต้องปลดประยุทธ์ก่อนเอาใจประชาชนแล้วจากนั้นค่อยมาทำความเข้าใจกับประชาชนพอได้ใจประชาชนสถานการณ์ก็จะเย็นลงตั้งแต่ต้นแต่วันนี้มันสายไปแล้วก็เลยอยู่ในจุดลำบากว่าถ้าปลดประยุทธ์แล้วจะหยุดไหมก็กลัวสิกลัวไม่หยุดนายประยุทธ์ก็ใส่ไข่ใส่ไฟไปเรื่อยว่าเป็นคนดีที่สุดที่จะรักษาราชบัลลังก์ได้พร้อมจะเสียชีวิตพร้อมจะสละชีพเพื่อรักษาราชบัลลังก์ก็มึงก็พูดไปแต่วันนี้คนที่เขาสายตาเขามีความเข้าใจสถานการณ์จริงเขาไม่ได้แกล้งปิดตาเนี่ยนะเขารู้ว่าตอนนี้มึงอยู่เนี่ยอันตรายที่สุดแล้วประยุทธ์เนี่ยกระแสที่จะต้องเอาประยุทธ์ออกอีกสายหนึ่งจึงเกิดขึ้นผมถึงบอกว่าวันนี้มันไม่ใช่ว่าจะง่ายที่จะไปสู่การรัฐประหารและตำรวจทหารเนี่ยเขามีตาเขามีแววเขารู้ทันทีที่การชวนขยับไปถึงพลเอกสุรยุทธ์จะขยับไปถึงธานินทร์นี่สายพวกรัฐประหารทั้งหลายมันรู้แล้วว่าเฮ้ยอำนาจกำลังจะเกิดการต่อรองกันแล้วนะไม่ใช่ต่อรองเพื่อจะเอาชนะยักษ์นะแต่ต่อรองคือจะต้องถ่วงดุลและจะต้องแก้คลี่คลายสถานการณ์เอาประยุทธ์ออกดังนั้นใครที่จะเชียร์ประยุทธ์เต็มที่รับใช้เต็มที่ก็มึงระวังตัวมึงด้วยนะเขารู้ครับเกมอย่างนี้รู้ไม่งั้นมันขึ้นมาเป็นใหญ่ก็ไม่ได้แล้วข้าราชการระดับสูงระดับนายพลนั่นนะผมเอาข้อเท็จจริงนี้มาเล่าให้ท่านเห็นลำดับดูส่วนว่าแกนนำเสื้อเหลืองทั้งหลายจะแก้โง่ต่อไปก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ส่วนไอ้พวกที่เข้ามาฟังผมเนี่ยไอ้เป็นเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็มาโพสต์ข้อความเลอะเทอะเทอะเนี่ยอันนี้ไม่ว่ากันแล้วและแต่เธอแต่ว่าอันนี้คือนำเสนอความจริงให้ท่านทราบนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าท่านอยากจะให้ผู้คนตาสว่างก็อยากจะให้ก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดไลค์รับรองเรื่องมันจะได้กระจายกันไปดูคลิปทุกครั้งนะครับของสสสุนัยช่วยกดไลค์ด้วยอย่าลืมนั่นคือเท่ากับท่านช่วยทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าของสถานีร่วมกันครับ